็ต้องดีขึ้นนะคะเพราะว่าสองสามวันแรกอะลูกพี่แย่ก็คือเขาไม่ทานอาหารแล้วก็ร้องไห้แบบเดี๋ยวร้องอะร้องเหมือนร้องทั้งวันอะไรเงี้ยพี่ก็เลยกลับมาดูว่าอ๋อเป็นเพราะว่าพี่มีความเศร้าเป็นเพราะพี่ร้องไห้อะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องแบบเหมือนสะกดจิตตัวเองอะว่าแบบเศร้าไม่ได้ร้องไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นลูกจะมีปัญหาแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็คุยกับครอบครัวพี่เมฆเลยทุกคนก็เห็นตรงกันเพราะว่าหลานเปลี่ยนไปเริ่มซึมเราก็เลยใช้วิธีว่าเราจะไม่เรียกอะไรอะเราต้องสะกดตัวเองทุกคนอะให้ร่าเริงให้คุยเล่นคุยสนุกอะไรที่แบบเกี่ยวกับพี่เมฆก็คือจะให้แบบคุยในทางที่แบบสร้างพลังทุกครั้งเพื่อให้ลูกแบบดีขึ้นแล้วก็อยู่ใกล้ลูกมากที่สุดก็พอวันนี้ลูกดีขึ้นความสภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นแต่เราก็ต้องแบบอยู่ใกล้เขาประกบเขาตลอดในช่วงแรกๆอะค่ะเป็นทุกคนเลยไหมคะลูกเมิร์ดยกเว้นเมิร์ดเมิร์ดไม่เป็นเลยเมิร์ดเขาแบบเขาพี่ว่าเขายังเหมือนเขายังไม่เข้าใจอ่ะเขาเยอะยังเล็กมากแต่เขาบอกเขาเห็นป้าเขายังได้คุยกับป้าพี่ก็เลยแบบเอ้าหรอก็เลยไม่กล้าถามต่อเขาพูดบ่อยขนาดไหนพี่ก็เขาก็แบบเออเนี่ยป้าคือพอนึกถึงขึ้นได้ก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปหาป้ากันนะเออแล้วก็พอเห็นรูปพ่อเขาก็จะเข้าไปหอมอย่างเงี้ยเหมือนที่พี่ลงคลิปก็คือน้องกราบคุณพ่อแล้วก็พอเจอลูกก็หอมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่รู้นะว่าคนเล็กเข้าใจไหมแต่ว่าสองคนโตเข้าใจแน่นอนก็เป็นคลิปที่น้องไปกราบคุณพ่อได้ใช่ไหมเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่ก็ร้องไห้พี่ก็เลยแบบว่าพยายามที่จะดูให้น้อยเพราะว่าบางครั้งมันก็ไปสะกิดใจถึงแม้อยากให้เข้าไปสงบยังไงเราก็ยังคือเราก็เป็นคนนะเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอยู่ดีพอมันแบบเจออะไรที่มันมาแบบกระตุ้นความรู้สึกมันก็จะรู้สึกเศร้าขึ้นมาบ้างหรือบางทีอ่ะตื่นมาตีสี่ตีห้าพอเรามาเปิดมือถืออย่างเงี้ยมันก็มีบ้างแหละแต่พี่ก็จะทำในเวลาที่ลูกไม่อยู่ไม่ให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่อยากถามคนแรกถามนิดนึงค่ะเพราะว่าณตอนนี้มันก็ยังมีบางกลุ่มคนเนาะที่ยังไม่เข้าใจกับการที่พี่เอ๋จัดพิธีในรูปแบบของศาสนาพุทธให้กับพี่เมย์หลายคนยังมีคอมเมนต์ติงเข้ามาค่อนข้างเยอะอันนี้พี่เอ๋อยากบอกอะไรไงบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่บอกพี่ว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนรักพี่เมย์หมดแหละคอมเมนต์เข้ามาถ้าจากคอมเมนต์ด้วยความรักอ่ะพี่น้อมรับหมดนะแต่อย่างที่พี่บอกไงว่าณวันนี้สิ่งที่ตัดสินใจไปแล้วอ่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าไม่ดีพี่ก็อยากให้เขารู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจของพี่คนเดียวถ้าจะแบบมีคลื่นอะไรมากระแทกอย่างเงี้ยพี่ก็อยากให้พี่เป็นคนเดียวที่รับผลตรงนั้นพี่ขอให้แบบไม่ก้าวล่วงในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแล้วแล้วก็ไม่ก้าวล่วงเกี่ยวกับครอบครัวเขาครอบครัวพี่มันเป็นสิ่งที่พี่กับพี่เมฆคุยกันมานานมากแล้วแล้ววันนี้ที่ตัดสินใจไปอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนหวังดีทุกคนหวังดีเพียงแต่การหวังดีอ่ะอย่าจุดชนวนให้เกิดสงครามระหว่างศาสนาที่มันละเอียดอ่อนพี่เชื่อว่าวันนี้สิ่งที่พี่ทำอ่ะพี่ก็ถือว่าพี่ทำดีที่สุดในมุมของพี่แล้วหากจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพี่ว่าพี่ก็น้อมรับมันอ่ะแต่พี่เอ๋ยืนยันว่าทางครอบครัวพี่เมย์ก็คือไม่ได้มีปัญหากับอย่างนี้พี่ต้องบอกอย่างนี้ค่ะสิ่งที่พี่กังวลเนาะพี่กังวลแค่ความรู้สึกของแม่พี่เมฆและพี่น้องเขาแล้วก็คุณพ่อซึ่งคุณพ่อพี่ว่าคุณพ่อพี่เมฆอ่ะเขาน่าจะเข้าใจแหละส่วนเรื่องคุณแม่เข้าใจแบบ 100% เลยเพราะคุณแม่เขาบอกว่าในส่วนตรงนี้เขาให้เป็นการตัดสินใจของพี่เพราะว่าพี่เมฆพูดกับแม่เสมอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาขอให้ภรรยาเป็นคนตัดสินใจเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงที่พี่เมฆเหนื่อยยากเนาะกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอ่ะพี่อยู่ข้างเขาตลอดไงพี่ทำให้ครอบครัวเขาเห็นว่าพี่ไม่เคยหวังร้ายพี่ไม่เคยคิดมุมเดียวแต่พี่จะคิดเผื่อเขาแล้วก็ครอบครัวเสมอดังนั้นถ้าครอบครัวเขายอมรับแล้วก็ครอบครัวพี่ยอมรับพี่ว่าเท่านี้พี่ก็โอเคแล้วเลย
พี่เอกค่ะอยากขออนุญาตถามในเรื่องของอาจารย์ไพศาลได้มีความรู้สึกที่เป็นเราแบบนี้คือจริงๆอ่ะเรื่องอาจารย์ไพศาลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเลยเนาะแต่พี่บอกเลยว่าพี่ก็ยังยืนยันคำเดิมว่าพี่เชื่ออาจารย์ไพศาล 100% เชื่อแล้วก็ยังคงเคารพศรัทธาในสิ่งที่พี่และพี่เมฆทำมาทั้งหมดอย่างที่พี่บอกอ่ะพี่เป็นพุทธเนาะพุทธเนี่ยเขาก็จะบอกว่าคนที่หมดกรรมมีอยู่2แบบคือหมดกรรมแล้วยังใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างดีกับหมดกรรมแล้วจากไปเพราะมันหมดสิ่งที่แบบต้องชดใช้แล้วไงพี่ก็เชื่อว่าพี่เมฆก็คงหมดสิ่งที่ต้องชดใช้แล้วดังนั้นไปในภพภูมิหน้าพี่ก็หวังให้เขามีชีวิตที่ดีกว่าชาติภพนี้ก็คือให้เขาไปอย่างขาวสะอาดให้เขาไปอย่างหมดห่วงให้เขาไปอย่างไม่มีตำหนิใดๆไปเป็นแบบเทวดาบนสวรรค์ดีกว่าอย่างพี่เอเองได้เห็นคลิปที่อาจารย์ไพศาลให้สัมภาษณ์ไหมเห็นค่ะได้เห็นที่บอกว่าตัวพี่เมฆเองเขาเหมือนมาบอกว่าเขาจริงๆเขาจะไปดีใจนะดีใจถ้าเขาไปอย่างนั้นพี่ก็ดีใจเพราะพี่ก็ถือว่าสิ่งที่เราทำมามันไม่สูญเปล่าเนาะบุญกุศลที่เราได้ทำมาทั้งหมดอ่ะพี่ก็อยากให้ไปถึงเขาจริงๆแล้วก็ให้เขาแบบได้มีความสุขจริงๆไปในภพภูมิที่ดีจริงๆนั้นทุกวันนี้สิ่งที่พี่ทำได้ก็คือพี่จะทำให้สิ่งที่เขาฝากพี่ไว้อะก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอะดีที่สุดก็คือเรื่องของลูกทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวอาจารย์ไพศาลเขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนพี่เมฆจะไปเมืองเมื่อไหร่จริงๆเขาเคยพูดจริงๆอย่างนี้อย่างตอนแรกคนก็จะมีคำถามว่าทำไมตอนแรกบอกว่า80กว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้พี่เข้าใจนะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพุทธเนาะคนที่แบบว่าสมมติว่าเราอะอายุยืนเนาะ80แต่ถ้ากายสังขารมันไม่ไหวอะมันก็จะต้องทรมานไปจนถึง80ซึ่งพี่ว่าถ้าอย่างนั้นอะอย่าดีกว่าไหมถ้าจะมีอายุ80แต่คุณต้องทรมานอีก30ปีอะอย่าเลยให้มันแบบหมดตรงนั้นแล้วไปในภพภูมิที่ดีแล้วพี่สนับสนุนด้วยการที่พี่อะทำบุญทำกุศลเหมือนเป็นสะพานให้เขาไปต่อได้เร็วเป็นสะพานให้เขากลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นพี่ก็ว่ามันก็น่าจะดีกว่าไหมอยากให้ทุกคนมองคืออย่าจับผิดดีกว่าอย่าจับผิดทุกๆอย่างเพราะว่าทุกๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราเนาะมันก็คือความเชื่อแล้วคุณถ้าคุณเชื่อแล้วคุณศรัทธาคุณก็แค่ยอมรับมันเพราะมันไม่มีอะไรเสียหายอาจารย์ไพศาลไม่เคยเรียกร้องเงินนะไม่เคยจริงๆอ่ะพี่ว่าอาจารย์ไพศาลก็ไม่เคยมาเขาเรียกอะไรนะมาเบียดบังอะไรกับครอบครัวเราเลยทุกอย่างคือความปรารถนาดีล้วนๆน่ะดังนั้นพี่ทุกวันนี้พี่ยังขอบคุณยังขอบคุณที่ยังให้พี่ได้เข้าใจในเรื่องการทำบุญได้ถึงในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่แบบไปถึงพระเกจิจริงๆไปถึงพระปฏิบัติจริงๆพระสุปฏิปันโนจริงๆพี่ว่าสิ่งเหล่านี้คือท่านเมตตาแล้วล่ะนี่ในความรู้สึกในความรู้สึกพี่แสดงว่าจริงๆเราก็เห็นฟีดแบคที่มันส่งไปถึงอาจารย์ไพศาลเห็นแต่พี่ก็ว่าน่าจิตตังไงคือคนทำดีให้ตายถ้าคนมีอคติมันก็ไม่มีประโยชน์เนาะดังนั้นณวันนี้เราอยู่แบบปัสจากอคติดีกว่าไหมอยู่แบบไม่สร้างกรรมต่อด้วยกายวาจาใจดีกว่าไหมถ้าคิดดีทำดีปฏิบัติดีอ่ะพี่ว่าก็มีความสุขแล้วข้ามมันไปเถอะค่ะถ้าข้ามได้เนาะขอบคุณค่ะพี่